สวัสดีค่ะอูนะคะกนกวรรณว่องวิทยาค่ะเราไม่ได้พบกัน3สัปดาห์ติดเลยเนาะเพราะว่าทางเราเนี่ยกำลังเร่งทำหนังสือ Forex War Basic Training เวอร์ชันภาษาอังกฤษตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวางจำหน่ายบน Amazon คลิปนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนจาก CJC Market ค่ะโบรกเกอร์นี้มีสินค้าให้คุณเทรดมากกว่า500ตัวซึ่งบอกถึงความมั่นคงและมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารธุรกิจการเงินเป็นอย่างดีนะคะและความเป็นมืออาชีพของ CJC Market ค่ะ CJC Markets is a leading global financial institution that has granted a derivatives issuer license issued by the Financial Markets Authority New Zealand. CJC Markets has a wide range of products.Latest technology platform and eminent customer service. CJC Markets offers superior execution, competitive spreads, and low transaction costs. CJC Markets, smart trading, smart life.ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนื้อหาด้านหลังนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะวันที่6ธันวาคมนี้นะคะทาง CJC Market และ Forex War นะคะได้ร่วมการจัดสัมมนาขึ้นนะคะโดยเราจะจัดที่ห้างพรหมเมดาจังหวัดเชียงใหม่นะคะช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง5โมงเย็นค่ะหัวข้อที่จะมาพูดในการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงทั้งปัจจัยพื้นฐานการวิเคราะห์ข่าวนะคะปัจจัยเทคนิคโดยที่ช่วยให้คุณมองหาแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึง Mindset ด้วยแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะพูดในครั้งนี้เนี่ยมันจะช่วยพัฒนาการเทรดของคุณให้ดียิ่งขึ้นแน่นอนค่ะแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็ลงทะเบียนตามลิงก์ด้านล่างได้เลยพบกันในงานสัมมนานะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ติดตามก็คือ 1. บริษัทไฟเซอร์แล้วก็เมอร์เดอร์นาเนี่ยหลังจากที่เขาประกาศว่าผลการทดลองของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% แต่สัปดาห์นี้คุณต้องมาติดตามว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยเขาจะขอ FDA ผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านจะเป็นข่าวดีก่อนคริสต์มาสได้เลยเขาก็จะสามารถผลิตออกมาแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ก่อนคริสต์มาสก็จะเป็นข่าวดีกดดันราคาทองคำในอนาคตนะคะสำหรับข่าวนี้สิ่งที่2ที่ต้องโฟกัสเลยก็คืออันนี้เลยติดตามนโยบายการเงินของธนาคารกลางใหญ่ๆในสัปดาห์นี้ก็คือ ECB กับตัว Fed การประชุมแถลงการ FOMC นะคะต้องมาดูกันว่าเขาจะมีแนวโน้มการแก้ปัญหาหลังจากที่ทั้ง2กลุ่มประเทศไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามที่เราเห็นข่าวนะคะต้องมาติดตามกันว่าจะมีทิศทางยังไงอันนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายข่าวนี้เป็นที่จับตาของทั่วโลกก็คือการลงนามสุทธิสัญญาอาเซปก็คือการร่วมกันของอาเซียนบวกกับอีก5ประเทศใหญ่ก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์ออสเตรเลียซึ่งกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นทิศทางทำให้ตลาดหุ้นของ Emerging Market ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงนี้เลยแล้วก็ในอนาคตประเทศไทยก็คือหนึ่งในนี้นะคะก็เลยน่าจับตาไม่น้อยค่ะถ้าใครสนใจในการเทรดหุ้น CJC ก็มีหุ้นเหล่านี้ให้เทรดด้วยนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครเทรดทองก็จะเห็นว่าวันที่ตัวไฟเซอร์เขาประกาศออกมาว่าผลทดลองวัคซีนโควิด-19 ของเขาเนี่ยได้ประสิทธิภาพอย่างมากราคาทองดิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดบวกกับคู่นี้ค่ะ US Dollar เทียบ Japan Yen ก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสัปดาห์เดียวกันตัว Moderna ก็ประกาศในลักษณะเดียวกันคุณเห็นอะไรไหมฮะถ้าเราเทรด Forex แล้วคุณสมมุติว่าคุณไม่กล้าเข้าซื้อทองเพราะว่าราคามันผันผวนมากแล้วก็น่ากลัวคู่เงินเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วคุณเห็นส่งผลกระทบไหมตัววัคซีนเป็นเหมือนความหวังเป็นเหมือนข่าวดีตัวเจแปนเยนกับตัวทองคำเนี่ยค่ะเขาเป็นเซฟเฮเว่นแล้วมันอยู่ในฐานะในระดับที่เหมือนกันทำให้การเคลื่อนไหวของเขาจึงเป็นในลักษณะที่คล้ายกันราคาทองร่วงเจแปนเยนก็ปรับตัวร่วงลงตามในจังหวะเดียวกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นไหมคะในช่วงเดียวกันแบบเดียวกันเลยแต่เพียงแค่ว่าการรับรู้ข่าวของนักลงทุนเนี่ยรอบแรกเนี่ยเกิดการรับรู้ไปแล้วเห็นไหมรอบสองก็เลยเกิดการรับรู้ในลักษณะเดียวกันอาจจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าในทิศทางเดียวกันดังนั้นถ้าคุณได้ข่าวเกี่ยวกับข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกิดการอนุมัติแล้วก็เกิดการผลิตไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาผลิตหรือว่าเจ้าอื่นๆที่เริ่มเข้ามาแล้วก็ประกาศขึ้นเรื่อย
มองว่าการเคลื่อนไหวของทองคำแล้วก็ UJ ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ลงเรื่อยๆนะคะก็ลองเอาทริคเล็กๆน้อยๆนี้ไปปรับประยุกต์ในการเทรดของคุณดูค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่าปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็บอกเลยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP แล้วก็เงินเฟ้อใช่ไหมคะหลายๆตัวก็ปรับเพิ่มขึ้นหลายๆตัวก็ปรับลดลงตัวเลขนี้ค่ะเป็นตัวเลขของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากที่คาดการเอาไว้ทั้งโลกนะคะเขามองว่าในที่ 100% เนี่ยเส้นสีเทาเนี่ยก็คือตอนที่ยังไม่เกิดโควิดจะเห็นว่าในไตรมาสที่3ของปีนี้ก็ทั่วโลกจะเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยทั่วโลกเศรษฐกิจจะฟื้นเท่าปกติเท่าก่อนที่เกิดโควิดแล้วในไตรมาสที่4ก็จะปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็มาจบที่ไตรมาสที่1แล้วก็ถ้าเป็นไตรมาสที่2ของปีหน้าทั่วโลกเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแต่อันนั้นอ่ะเป็นอีกตั้ง 2-3 ไตรมาสใช่ไหมเรามาดูระยะใกล้กันหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะหลังจากที่ผู้คนติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกมากขนาดนี้มันจะปรับฟื้นอย่างแข็งแกร่งตามที่ IMF คาดการแบบนั้นจริงๆหรือเปล่ามาดูกราฟนี้กันค่ะกราฟนี้นะคะเป็นของ Bloomberg เอาอินดิเคเตอร์ดัชนีต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับดัชนีเศรษฐกิจนะคะมารวมกันแล้วก็มาวิเคราะห์คุณจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้กลุ่มประเทศในฝั่งยุโรปเศรษฐกิจของเขามีทิศทางยังไงปรับตัวลงใช่ไหมคะพอปรับตัวลงทำให้ส่งผลให้ตลาดหุ้นของฝั่งยุโรปก็ปรับร่วงลงเกิดจากเขาล็อกดาวน์รอบ2ใช่ไหมคะในฝั่งยุโรปแต่จะเห็นพระเอกอยู่2คนที่ชี้ขึ้นอย่างชัดเจนเห็นไหมญี่ปุ่นและอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกอ่ะค่อยๆฟื้นช้ากว่าคนอื่นเลยนะคะแต่เขามาแบบช้าๆแต่เขานิ่งแล้วก็แข็งแกร่งทำให้ปลายปีเนี้ยตัวญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนญี่ปุ่นหรือว่าการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นและแน่นอน CJC ก็มีสินทรัพย์นี้ให้คุณเทรดภายในบัญชีเดียวด้วยแล้วก็จะเห็นตรงนี้นี่ของอเมริกาก็จะเห็นแล้วว่า2อันนี้น่าสนใจทำให้เราเปรียบเทียบแบบภาพกว้างๆได้เลยว่าในช่วงปลายปีเนี้ยตัวเจแปนเยนจะมีทิศทางที่แข็งค่ากว่าเมื่อเทียบกับยูโรถ้ายูโรเทียบกับดอลลาร์ตัวยูโรก็จะมีทิศทางที่อ่อนค่ามากกว่าถ้าเทียบกับดอลลาร์เห็นไหมคะอันนี้เพียงแค่ดูตัวเลขดัชนีโดยรวมคร่าวๆทีนี้เราไปเจาะลึกในเรื่อง GDP แล้วก็เงินเฟ้อของ3กลุ่มประเทศนี้กันมาเริ่มกันที่อเมริกาก่อนนะคะ อันแรกค่ะเป็น GDP รายไตรมาสอีกอันนึงเป็น GDP รายปีคุณจะเห็นว่าตัวเลข GDP รายไตรมาสของอเมริกาปรับขึ้นแล้วเห็นไหมคะ 33.1% เมื่อปรับขึ้นแบบนี้บอกถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามาดูรายปีจะเห็นว่ารายปียังอยู่ในแดนติดลบอยู่เลยใช่ไหมคะเมื่อเห็นแบบนี้ปุ๊บอะคือมันเป็นทิศทางที่ดีในไตรมาสแหละแต่ภาพรวมรายปีเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นมาเป็นบวกดังนั้นเศรษฐกิจของเขาที่จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วตามที่เห็นข่าวอะไรต่างๆนานาหรือว่าจะเห็นจากตลาดหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นในความเป็นจริงก็คือฟื้นตัวแต่ว่าฟื้นแบบชะลอนะคะและถ้าเราเนี่ยไปดูข้อมูลการ forecast ของเขาเนี่ยจะเห็นว่าในไตรมาส4ของปีนี้นะคะตัวการเพิ่มขึ้นของ GDP รายไตรมาสตอนแรก33เห็นไหมคะตัวรายไตรมาสของไตรมาส4เขาบอกว่าจะเหลือแค่3ส่วนรายปีจากติดลบ 2.9 จะเหลือแค่1แสดงว่าอะไรบอกถึงทิศทางการฟื้นตัวแบบชะลอตัวของ US ทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อที่ดีจะต้องแตะกี่เปอร์เซ็นต์นะ 2% ใช่ไหมคะเฟดถึงจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าในปีนี้เฟดออกมาบอกว่าอะไรจะเป็น average target ใช่ไหมคะเมื่อถึง 2% เองก็จะมีประเด็นอื่นๆเพื่อมาดูว่าควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าเนาะประเด็นที่ว่าก็คือเขาจะรอให้Unemployment rate อยู่ต่ำกว่า 4.5% นั่นเองนะตัวเลขนี้เน้นนะคะต้องรอดูค่ะจะเห็นว่าตัวอัตราเงินเฟ้อเองในตัวเลขล่าสุดที่ประกาศไม่ได้ปรับขึ้นเห็นไหมคะจาก 1.4 เหลือ 1.2 เช่นกัน 1.7 เหลือ 1.6 เห็นไหม GDP ขึ้นแต่เงินเฟ้อลงทำให้สกุลเงิน US Dollar ช่วงนี้เป็นไงผันผวนนะคะเอาล่ะเรามาดูต่อเมื่อมี USก็มาวิเคราะห์ฝั่งยุโรปบ้างตัวเลขเดียวกันเลย GDP ของยุโรป GDP ของยุโรปรายไตรมาสปรับขึ้นนะคะ 12.6
แต่รายปีเป็นยังไงคะยังอยู่ในแดนติดลบอยู่ถึงแม้จะปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่เรารู้ตอนนี้ว่าอะไรฝั่งยุโรปเขาล็อกดาวน์ใช่ไหมคะก็เลยส่งผลกระทบมาที่ตรงนี้เลยถ้าเห็นเรามาดู forecast กันเขา forecast ว่าในไตรมาสที่4เนี่ยตัวเลขไม่ว่าจะเป็น GDP รายไตรมาสหรือ GDP รายปีก็ยังอยู่ในฝั่งติดลบถ้าแบบนี้เราคาดการณ์ได้เลยว่าปลายปีนี้สกุลเงินยูโรจะมีทิศทางเป็นไงฮะอ่อนค่าถ้าเทียบกับ US ดอลลาร์นะดูตัวนี้แล้วถ้าเรามาดูเงินเฟ้อโหเทียบกัน US ดอลลาร์เนี่ยเงินเฟ้อเป็นเลข1เนาะแต่ว่า ยูโรเป็นไงคะเงินเฟ้ออยู่ในระดับติดลบ GDP ก็อยู่ในระดับติดลบแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็น core inflation rate ก็อยู่ในระดับต่ำอยู่แค่ 0.2 เท่านั้นดังนั้นเวลาการเทียบกันก็จะเห็นแล้วว่าช่วงนี้ยูโรมีทิศทางที่จะอ่อนค่ากว่า US ดอลลาร์ในช่วงปลายปีนี้ต่อไปนะคะเรามาพูดถึงญี่ปุ่นกันบ้างค่ะ GDP ของญี่ปุ่นก็น่าสนใจนะคะตัวกราฟเนี่ยก็จะคล้ายๆกับยุโรปเลยจะเห็นว่าไตรมาสที่ผ่านมาตัวเลขก็ปรับเพิ่มขึ้นไป5นะคะแล้วก็ตัวเลข GDP รายปีก็ปรับเพิ่มขึ้นแล้วล่าสุดญี่ปุ่นเซ็นสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนใช่ไหมคะก็เป็นที่น่าสนใจน่าจับตามองกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปละการรวมกลุ่มนี้ทีนี้มันก็เลยเป็นทิศทางในอนาคตที่ทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองกองทุนญี่ปุ่นน่าสนใจในอนาคตคือถ้าใครสนใจในการเทรดกองทุนเทรดตัวหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยค่ะถ้าคุณสนใจอันเนี้ย CJC ก็มีให้เทรดนะทีนี้ถ้ามาดูตัวเลขเงินเฟ้อตัวเนี้ยอาจจะยังไม่ชัดเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเองเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำแล้วก็ติดลบตัวเลข core inflation เองก็อยู่ในระดับต่ำแต่ว่าถ้าหากว่าเดือนนี้เนี่ยตัวเลขของเขามีทิศทางที่ปรับขึ้นและขึ้นมาอยู่ในแดนบวกที่ชัดเจนจะส่งสัญญาณเลยว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มฟื้นละเพราะว่าถ้าใครดูตั้งแต่ต้นเห็นกราฟสีดำๆของบูมเบิร์กใช่ไหมเศรษฐกิจญี่ปุ่นชี้ขึ้นคนเดียวเลยนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการปรับแข็งค่าของญี่ปุ่นเริ่มกลับมาแล้วนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคนนี้ไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือราคาทองคำนะคะข่าวต่างๆก็เป็นข่าวดีทำให้คลายกังวลก็ทำให้ราคาของราคาทองคำก็ปรับลงมาเรื่อยๆในนี้เป็น Time Frame Daily นะคะจะเห็นว่าแท่งสีแดงนี้พูดไปแล้วนะคะก็คือการประกาศของ BioNTech แล้วก็ Pfizer ที่ให้ข้อมูลว่าผลการทดลองระยะสุดท้ายของเขามีประสิทธิภาพถึง 90% ส่วนแท่งเล็กๆนี้นะคะก็คือของ Moderna ที่เปิดเผยผลการทดลองเฟส3เหมือนกันที่มีประสิทธิภาพมากถึง 94.5% คุณลองคิดดูถ้าภายในสัปดาห์หน้าหรือว่าเดือนหน้าก่อนคริสต์มาสเขาขอ FDA ผ่านอนุมัติให้มีการผลิตแล้วก็เกิดการใช้งานในฝั่งสหรัฐเรียบร้อยจะส่งผลกระทบยังไงกับราคาทองคำแค่ประกาศว่ามีประสิทธิภาพ 90% ก็ล่วงขนาดนี้ละดังนั้นทิศทางก็จะคล้ายๆกันส่วนตลาดจะตอบรับแบบแรงแค่ไหนอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีดังนั้นเลยคาดว่าแล้วก็มองว่าในช่วงปลายปีนี้โอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยถ้าหลุด1850ลงมาได้เนี่ยมีโอกาสลงมาประมาณ1810หรือ1795ได้เลยในนี้นะคะสำหรับข่าวที่จะมีในอนาคตซึ่งใครเทรดทองคำเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีทีนี้เราก็เลยเอาตัว forecast ของ Economic มาให้ดูอันนี้เป็นทองคำกับ Silver ซึ่งเป็นโภคภัณฑ์ที่โลหะมีค่าในลักษณะคล้ายกันไตรมาส4ของปีนี้เขาคาดการว่าราคาทองคำเนี่ยจะจบอยู่ประมาณ1835ตอนนี้อยู่ที่1850ก็คิดว่าจะลงมาอยู่ในกรอบประมาณนี้ส่วนแรกเงินนะคะก็ไปเปิดกราฟเอานะคะอยู่ที่ 23.365 นี่ก็น่าสนใจลองดูค่ะไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3เพราะว่าข่าวดีเรื่องโควิดก็จะเข้ามาเรื่อยๆการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็จะเริ่มชัดขึ้นจากกราฟที่ให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะต่อไปนะคะจะพูดถึงทางเกี่ยวกับทองทางเทคนิคบ้างเห็นว่าการเคลื่อนที่ของราคาทองคำอันนี้เป็นทาง Frame H4 นะคะหลังจากที่มีข่าวดีราคาก็ล่วงลงมาเบรกลงมาเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนที่เป็น Bearish Flag เห็นมั้ยตามรูปเลยเอาทฤษฎีก่อนนะBearish Flag แบบนี้มันคือ Continuous Pattern หมายถึงว่าราคาร่วงลงมาจากนั้นราคาก็จะปรับฐานเพื่อเตรียมตัวที่จะลงต่อเนี่ยอยู่ในกรอบแล้วก็ถ้าราคาก็จะ Break Out แล้วก็ Pull Back แล้วก็ลงมาการวัดตัว Target ก็ตามบริเวณแนวรับแนวต้านจะเห็นว่าถ้า
เมื่อราคา break out ลงมาราคาจะเกิดการ pull back ใช่ไหมคะตัววงกลมเนี้ยจะเป็นจุด entry point เพื่อเข้าแล้วก็นี่จะเป็น target 1และ2ตามลำดับแล้วก็จุด stop loss ทีนี้มาเปรียบเทียบกับราคาทองคำในกราฟราคาร่วงลงมาเห็นไหมคะเคลื่อนที่ปรับฐานราคา break out break แล้วนะคะ pull back อยู่จุดนี้เห็นไหมคะอยู่จุดนี้ทีนี้ถ้าคุณติดตามข่าวมันจะต้องเอาปัจจัยพื้นฐานมาเข้ามารวมด้วยละต้องวิเคราะห์แล้วก็ฟังข่าวให้เยอะขึ้นถ้าจะเทรดทองในช่วงนี้ราคามันอยู่ในช่วงนี้มันเป็นจุด entry point ก็จริงแต่ถ้าใครเทรดทองก็จะรู้ว่าราคาทองคำมันผันผวนมากส่วนตัวนะมองว่าควรจะรอให้ราคาเนี่ยหลุดบริเวณแนวรับในระยะสำคัญ1850ก่อนแล้วคุณค่อยเทรดคือตรง entry point นะถามว่ามันสวยไหมมันเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อสวยน่าลองแต่คุณต้องรับความเสี่ยงได้ถ้าหากคุณจะเข้าเทรดในจุดนี้แต่ถ้าเป็นส่วนตัวจะรอต่ำกว่านี้ได้น้อยหน่อยแต่ว่าปลอดภัยกว่านะคะสำหรับการเทรดทองกลยุทธ์เทรดทองในช่วงปลายปีนี้เนาะก็ลองเอาไปวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ดูค่ะสำหรับการเทรดทองนะคะก่อนที่เราจะไปดูคู่เงินที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้นะคะเรามาพูดถึงข้อดีข้อเด่นของ CJC Market ที่ไม่พูดไม่ได้นะคะ CJC Market นะคะเป็นบร็อกเกอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินการบริหารการลงทุนสูงมากนะคะมีความมั่นคงสูงด้วยเพียงคุณเปิดบัญชีกับเขาเพียง1บัญชีคุณสามารถเทรดได้ทั้ง Forex น้ำมันโภคภัณฑ์US Share Euro Share Asia Shareแล้วก็คริปโตเคอเรนซีก็ได้สต็อกด้วยนะคะเริ่มต้นเปิดบัญชีเพียงแค่$50เท่านั้นแมกนิเทด1:200สเปรดต่ำธุรกรรมการเงินของ CJC เนี่ยง่ายรวดเร็วสะดวกปลอดภัยและโปร่งใสไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะยูโรเทียบเจแปนถ้าใครดูตั้งแต่ต้นคลิปก็จะเห็นว่าปัจจัยพื้นฐานก็จะส่งค่อนข้างเยอะเนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยค่อยๆไหลลงมาปรับตัวลงมาชัดเจนนะคะต้องใจเย็นก่อนนะรอให้ราคาหลุด 122.83 ลงมาได้ก่อนระยะ TP ก็จะมีอยู่2ระยะค่ะที่ 122.2 แล้วก็ 121.7 นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงปลายปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีทั้งข่าวนอกตารางข่าวเกี่ยวกับ ECB ที่จะพูดในช่วงปลายสัปดาห์ใช่ไหมคะก็ต้องรอดูต้องระวังด้วยนะคะว่าสกุลเงินคู่นี้จะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เล่นอยู่ในกรอบแคบแบบนี้ก่อนแคนาดาเทียบเจแปนเป็นการเล่นสั้นนะคะเน้นย้ำอีกทีนะเล่นสวิงเทรดเล่นสั้นในช่วงนี้เราก็เลยเป็นกรอบแคบๆแบบนี้หมดเลยนะคะรอให้ราคาหลุดที่79ค่ะระยะ TP แรกก็อยู่ที่ 78.5 แล้วก็78ตามลำดับนะคะสำหรับแคนาดาเทียบเจแปนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็จะเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เข้ามาเป็นประเด็นในช่วงปลายปีก็คงหนีไม่พ้นวัคซีนโควิด-19 แล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวนะคะแต่ฟื้นแบบชะลอตัวสำหรับใครที่ติดตามเรานะคะตอนนี้ค่ะเรามี Forex War Basic Training English Version นะคะวางขายแล้วที่ Amazon นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะมีเพื่อนชาวต่างชาติสนใจการเทรด Forex ก็แชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าตอนนี้ Forex War ของเรามีหนังสือเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้ว Available on Amazon, MEP และ UPB ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ